สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับพี่อ๊อฟแล้วก็พี่แพรลี่นะครับก็พี่อ๊อฟกับพี่แพรลี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ BBA จุฬาของเรานะครับก็พี่อ๊อฟกับพี่แพรลี่เนี่ยเคยทำงานอยู่ที่บริษัท BCG เนาะก็อยากจะเป็นตำแหน่ง CTA หรือว่า Case Team Assistant เนาะก็อยากจะให้พี่อ๊อฟกับพี่แพรลี่เนี่ยช่วยแนะนำตัวหน่อยว่าตอนเรียนอยู่ที่ BBA จุฬาเนี่ยเรียนเมเจอร์อะไรนะครับชื่ออบนะคะก็ตอนอยู่ BBA จุฬาก็อยู่ Major Finance สวัสดีค่ะก็ชื่อแพรี่นะคะแล้วก็ตอนอยู่ BBA ก็เรียน Major Finance เหมือนกับอบค่ะอยากจะให้พี่อบกับพี่แพรี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนอยู่ที่ BCG เนี่ยงาน CTA หรือมันทำอะไรบ้างเหรอครับก่อนอื่นเลยก็คงต้องบอกก่อนว่าแบบทำอยู่อินดัสทรีอะไรใช่ไหมก็อบอะทำอยู่แบบจริงๆ wealth segment แล้วก็อยู่ในแบบ banking and financial industry อะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่แต่ละคนจะทำอ่ะคือมันก็ depend on case อ่ะว่าแบบไม่เหมือนกันว่าแต่ละ case มันต้องการคนเพื่อเอาไปทำอะไรอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ของที่ผมทำมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบ data เพราะอยู่แบบสาย bank ใช่ไหมก็จะแบบส่วนใหญ่ข้อมูลก็จะเยอะก็จะเป็นแบบ data processing ซะเยอะอะไรเงี้ยเหมือนเป็นมือขวาของแบบทางคอนซัลท์ใช่ป่ะพวกคอนซัลท์ใช่มั้ยคอนซัลแทนใช่ๆแล้วก็แบบมันก็แบบเออเจนนิดคือมันแล้วแต่เลยอ่ะคือแบบอย่างบางอย่างคือแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบจะเข้าแบบเจโคอะไรเงี้ยก็คือต้องทําสไลด์อะไรเงี้ยแต่ว่าที่ทําเป็นหลักก็คือแบบโปรเซส data ได้ข้อมูลมาก็จะแบบรันรีพอร์ตอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทํารีพอร์ตส่วนใหญ่ก็คือตอนที่เราอยู่ BCG แล้วก็ทําเป็นแบบ industry oil and gas ก็คือจะต่างจากOPใช่มั้ยแต่คือเนี่ยโปรเจกต์เราเป็นโปรเจกต์ใหญ่เพราะฉะนั้นงานมันก็จะมีหลายฝ่ายสมมุติอย่างเช่นก็จะมีทั้งเรื่องแบบเป็นเรื่อง HR หรือเรื่องแบบ Finance Strategy ก็คือแบบจะมีคอนซัลท์หลายคนเขาก็โดนแอสไซน์แต่ละงานแล้วคือทีเนี้ยเราก็จะเหมือนแอสไซน์ไปช่วยคอนซัลท์ถึง2คนเพราะมันก็จะมีหลาย CTA แล้วก็เหมือนก็คือเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ทำงานพาร์ทไหนแต่คือเหมือนส่วนใหญ่ก็คือทุกคนก็เหมือนจะได้ทำทุกๆแบบก็คือแบบทั้ง HR Finance อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกมันได้ทำงานในหลายๆด้านซึ่งแบบสกิลส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือเราต้องเป็นคนแบบanalyze ข้อมูลเก่งเหมือนที่ผมบอกต้อง data processing ใช่ป่ะแต่ของเราก็คือเหมือนอย่างเช่นแบบเราต้องเอาข้อมูลมาจากลูกค้าอย่างเงี้ยต้องไปอินเทอร์วิวเขาหรือต้องอ่านเอกสารแล้วก็ต้องแบบคัดกรองว่าแบบ data ไหนที่จะแบบสำคัญเพราะคอนซัลท์จริงๆเขาก็แบบไม่มีเวลามาดูมากเราก็เหมือนเป็นแบบหน้าที่ที่เหมือนแบบคัดอินโฟให้เขาแบบเลือกแค่ที่สำคัญงานอย่างอื่นก็จะมีแบบอย่างเช่นทำสไลด์ทำ Excel ก็คือต้องมีสกิลตรงนี้ด้วยค่ะที่ทำหลักๆอย่างอื่นก็มีอย่างเช่นเข้ามีติ้งไปจดมินิทซึ่งแบบงานนี้อาจจะดูแบบโอ้น่าเบื่ออะไรแต่ว่าแบบสำหรับเราเหมือนแบบมันให้ความรู้เยอะมากเพราะว่าแบบมีติ้งพวกเนี้ยเหมือนแบบโอ้เราไม่ได้เรารู้ทั้งแบบอินดัสทรีของเขาได้แบบความรู้เพิ่มเติมแล้วก็แบบยังรู้แบบคนที่เขามีประสบการณ์เขาคุยกันยังไงแบบแบบเจรจาแล้วแบบมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบได้เข้าใจงานคอนซอร์มากเอาจริงๆงานแบบมันทำหลายอย่างมากแล้วแบบเอาจริงหลายอย่างอาจจะแบบไม่ได้สเปซิฟิกไปทางใดทางหนึ่งใช่ปะแต่มันแบบได้จากสิ่งเหล่านั้นแบบได้มาทุกอย่างเลยอะเหมือนแบบมันเป็นงานที่แบบแบบทำให้เราได้ความรู้ในหลายๆด้านที่หลักๆที่ผมชอบเลยนะแบบถ้าได้ทำงานกับแบบคนที่เก่งๆแล้วก็แบบเวลาเข้าไปทำกับบริษัทเขาใช่ป่ะส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่แบบค่อนข้างใหญ่แล้วก็เวลาประชุมอะไรเงี้ยเวลาเราไปทำกับเขาคือแบบมันก็ค่อนข้างไดเรกกับคนที่แบบ CEO CFO เลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ง่ายๆที่จะแบบเรียนจบมาแล้วจะได้โอกาสตรงนี้ที่จะแบบเข้าไปฟังคนที่แบบอย่างที่แพรี่บอกก็แบบเก่งๆเขามองยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโชคดีคอนซัลท์เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนหัวหน้าเราอีกทีถูกไหมเขาก็จะอาสายงานมาให้เราว่าเราต้องไปทำอะไรบ้างต้องไปหาข้อมูลมาแล้วพูดถึงการได้คิด strategy หรือว่าคิด solution อย่างเงี้ยทางแบบ CTA เราต้องแบบเข้าไปช่วยตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอะคืออบว่ามันดีเพนมากๆเลยอะตรงเนี้ยอบว่าคือแบบแล้วแต่สกิลคนแล้วแต่โปรเจกต์คนแล้วก็แบบแล้วแต่แบบไทมิ่งด้วยว่าตอนนั้นแบบเร่งรีบแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบส่วนใหญ่แล้วเขาค่อนข้างโอเพนคือถ้าเราแบบมีความคิดเห็นหรือว่าแบบอยากจะเสริมตรงไหนก็คือเขาไม่เคยแบบปิดกั้นหรืออะไรคือทุกมีติ้งอะไรคือเขาให้เราเข้าหมดอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรก็เสนอได้ตลอดจริงๆแบบบางอย่างเช่นที่อบบอกว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบให้คิด strategy หมดที่เขาเพราะว่างานค่อนข้างรัชแบบเป็นคอนซอลอย่างเงี้ยมีเดดไลน์แต่ถ้าเกิดเหมือนมีตรงไหนที่เราแบบอยากจะเสนออะไรเขาก็แบบเราฟังความคิดเห็นเราก็รู้สึกเหมือนแบบได้ทำงานกับเขาจริงๆเหมือนแบบมากกว่าเป็นแค่แอสซิสแตนต์เพราะแบบมันเป็นแบบโอกาสที่แบบเราจะได้เข้าไปเหมือนแบบอยู่กับคนที่เก่งๆเงี้ยแบบเหมือนทีมเรามันก็แบบเขาเอาคนมาจากแบบสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยเลยแบบก็รู้สึกเหมือนได้คุยกับแบบคนที่เขาทำงานจากประเทศอื่นก็พัฒนาตนเองฝึกแบบหลายๆอ่ะทีมอบก็แบบค่อนข้างคล้ายๆกับแพรี่จริงๆแล้วแบบต่างเชื้อชาติแล้วก็ในโปรเจกต์นึงอ่ะก็คือ
ไม่ได้มีแค่เรื่องคอนซัลท์แค่เรื่องเดียวก็คือแบบมีหลายด้านอะไรเงี้ยก็คือแบบเอาจริงคือแบบเห็นเยอะรู้สึกว่าเรียนรู้เยอะรู้ว่าการที่ไปทำเหมือน CTA เงี้ยมันก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ดีสมมติถ้าใครอยากจะเป็นคอนซัลท์หรือว่าใครอยากจะรู้สโคปของคอนซัลท์ได้ถูกไหมอบรู้สึกว่าแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่เพราะแบบถ้าไปทำที่อื่นอย่างเงี้ยแบบเข้าไปตอนแรกมันก็คือเราก็ต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่หมดเลยเราสึกตรงนี้ก็คือเริ่มจากศูนย์เหมือนกันแต่คือตรงนี้มันจะมี advantage ตรงที่แบบคนที่นี่เขาแบบเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่และ experience เพราะแบบ BCG ก็เป็นแบบ Big 3อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีโอกาสที่แบบจะได้แบบคุยกับคนที่แบบเขาแบบ experience กับเราในเรื่องนี้อย่างเช่นสมมติเราอยากจะทำงานที่นี่ต่อเราต้องเตรียมตัวยังไงพี่แบบดีมากสมมติถ้าเราสมัครเป็น CTA อย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะได้โปรโมทเป็นคอนซัลท์เลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องไปสมัครใหม่แยกไปอีกรอบนึงอ่ะต้องสมัครใหม่แต่แบบอย่างที่แพรี่บอกคือแบบมันอาจจะไม่ได้มีเบเนฟิตตรงที่แบบถ้าอยู่ทำงานดีอยู่จะถูกโปรโมทเป็นอีกขั้นนึงแต่ว่ามันก็จะมีแบบเบเนฟิตจากด้านอื่นเช่นว่าแบบมันจะมีพี่ๆในทีมที่แบบช่วยติวเคสให้แบบช่วยแนะนำไกด์อะไรเงี้ยได้แบบค่อนข้างตรงก็คือไปสัมภาษณ์ใหม่แต่แบบอย่างเช่นคนอื่นที่มาสัมภาษณ์เงี้ยเขาก็ไม่ได้เทรนกับ BCT โดยตรงใช่ป่ะแต่เหมือนเราได้คุยกับคนในนั้นเลยซึ่งแบบบางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่แบบช่วยสัมภาษณ์ด้วยแต่มันไม่ใช่แบบช่วยกันก็คือแค่แบบเราได้ไกด์เนาะลองจากตอนนั้นแล้วสมมติถ้าใครสนใจคอนซัลท์อย่างเงี้ยแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะแบบจะทำคอนซัลท์ได้ไหมหรือว่าคอนซัลท์จะเป็นไงงาน CTA ก็เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะในการที่จะให้ตัวเองเหมือนเข้ามาเห็นแบบภาพรวมก่อนว่าเอ้ย culture เป็นยังไง working environment เป็นยังไงถูกไหมใช่แล้วคือแบบเอาจริงมันก็ไม่ใช่แค่แบบคนที่อยากจะเป็นคอนซัลท์มาแบบมาเป็น CTA คืออย่างโอปะไม่ได้มีโกตั้งแต่เราเรียนเลยด้วยซ้ำแบบไม่ได้อยู่ในแบบความคิดเลยว่าอยากมาเป็นคอนซัลท์อะไรเงี้ยแต่คือแบบหาอะไรที่แบบคิดว่ามันจะแบบต่อยอดได้เอารู้สึกว่าCTA ก็เป็นอะไรที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอ่ะเหมือนเรียนจบบางคนก็แบบยังไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบอะไรที่เรารู้คือแบบเราบางคนแบบไม่ชอบตัวเลขขนาดนั้นถึงจะเรียนไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ชอบทำ IB ก็คงไม่ไหวก็เลยคิดว่าแบบอยากได้อะไรที่แบบเห็นภาพกว้างๆคนที่อยากจะสมัครCTA เนี่ยควรจะมีสกิลอะไรบ้างจริงๆโอ๊ว่ามันไม่ค่อยสเปซิฟิกนะไม่ได้ต้องแบบไม่ได้ต้องเก่งตัวเลขไม่ได้ต้องทำโมเดลเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างแบบเปิดกว้างแต่คือก็ต้องแบบ analyze skill ดีอย่างที่แครี่แบบบอกคร่าวๆไปตอนแรกอะไรเงี้ยใช่แต่แบบถ้าแบบทำ Excel เป็นหรือแบบพวกนั้นก็ทำงานเร็วขึ้นเพราะบางงานต้อง rush ถ้าเกิดแต่คือเหมือนถ้าเกิดมีคนทำไม่เป็นเขาก็แบบเราดูวิดีโอได้นะแต่บางครั้งมันก็ต้องแบบถ้าเกิดเรารู้ไปมันก็จะดีกว่าอะไรหรือสกิลพวกแบบทำสไลด์แบบเพราะมันก็ช่วยเพราะก็เรื่องแบบคอมมูนิเคทกับคนใช่ไหมเพราะว่าต้องสื่อเยอะเหมือนตัวเมเจอร์ไหนก็ทำได้แบบมันใช่ใช่แบบมันค่อนข้างกว้างเลยเนาะไม่ได้ย้อนตัดคณะด้วยเนาะถูกไหมไม่จำเป็นจะต้องจบคณะแบบใช่ใช่บริหารมาถึงจะทำเพราะเขาเปิดให้หลายคนมีแบบในโปรเจกต์มีใช่จะไปทำงานต่างประเทศไหมถ้าเป็น CTA ที่ BCG อันนี้ยังไม่เคยถามเขาเลยแต่ไม่คิดว่าไม่น่าเพราะแบบส่วนใหญ่โปรเจกต์ที่แบบมี CTA ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในประเทศไทยอะไรเราอยากรู้ว่างานอะหนักพอๆกับคอนซัลท์เลยไหมไม่หนักเท่าเขาแต่ก็หนักอยู่แบบเป็นช่วงช่วงแบบแล้วแต่ช่วงอะไรเงี้ยแต่แบบบางครั้งก็มีแบบมีตติ้งตอนดึกบ้างอะไรเงี้ยที่ต้องอยู่แต่เขารู้สึกว่าแบบอันนี้ไม่รู้เป็นนับเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะของแต่ละคนนะรู้สึกว่าเหมือนพอมันเป็นคอนแทคใช่ป่ะ CDA อ่ะมันเขาค่อนข้างเคารพแบบ working hour ของเรานิดนึงแบบในโปรเจกต์อบนะเขาค่อนข้างแบบเคารพคือนอกจากแบบจะมีเยอะจริงๆก็คือจะมาขอให้ช่วยแต่ถ้าแบบไม่มีอะไรก็คือตามนั้นอ่ะอาจจะแล้วแต่โปรเจกต์เนี้ยเพราะเขาแบบทับดึกนะบางครั้งแบบเยอะอยู่เพราะแบบงานมันแบบทำไม่ทันอะไรเงี้ยก็คือแต่ถ้ามีช่วงไม่ทันก็คือก็ต้องทำก็ต้องอยู่ใช่ช่วงหลังของโปรเจกต์บางแบบที่อบอยู่ใช่ป่ะแบบอยู่ตอนนั้นคือแบบโปรเจกต์จะจบแล้วไงแล้วอยู่คนเดียวคือเป็นแบบซีเดย์คนเดียวแล้วก็คือแบบพี่ๆเขาก็ไปออกไปหมดแล้วก็คือเหลือคอนซัลท์ทั้งโปรเจกต์เหลือคอนซัลท์คนเดียวอบคนเดียวแล้วก็คือแบบทำงานแบบถึงไก่โหคือเหนื่อยมากตอนนั้นก็คือเขาก็มันก็ต้องทำแต่ข้อดีของเขาคือแบบวันศุกร์เรากลับบ้าน5 โมงเย็นได้ใช่ไหมไม่เป็นวันมีอย่างนี้ด้วยหรอเมื่อของเขาเป็นนะโปรเจกต์เขาเหมือนแบบวันอื่นจะแบบหนักมากแต่แบบวันศุกร์ทุกคนอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นแบบทุกคนมาจากแบบต่างประเทศด้วยเขาชอบกลับมาต่างประเทศกันพาร์ทงานอะเต็มตัวกันยังไงอะต้องทำเคสอินเทอร์วิวเลยไหมตอนโอปาโอไม่ได้ถึงขั้นแบบเคสอินเทอร์วิวอะไรขนาดนั้นแต่ว่า
ได้ยินมาหลายคนคือมันก็ดีเพนสิอะก็แบบความเออร์เจนของโปรเจกต์นั้นว่าเขาต้องการแบบทันทีทันใดขนาดไหนอะไรเงี้ยมีทำพวกแบบมาร์เก็ตไซซิ่งธรรมดาทั่วไปใช่ปะอ่านพวกแบบ Excel Skill Excel ไปอะไรเงี้ยเขาตอนนั้นแบบไม่ค่อยเก่งเรื่อง Excel ก็เขาก็เหมือนอบเลยก็คือทำแบบมาร์เก็ตไซซิ่งเหมือนกันจริงๆเหมือนคือแบบสัมภาษณ์ ECA มันไม่ได้แบบหลายรอบมันแค่รอบเดียวเองเพราะว่าเหมือนมันแบบเป็นคอนแทรคเงี้ยก็คือค่อนข้างชิลกว่าคอนโซลเหมือนแบบแต่คือเหมือนเขาเอาจริงเขาก็เหมือนมองหาคนที่แบบมีสกิลเรื่องแบบ Excel หรืออะไรอย่างงี้ด้วยแต่งานมันแล้วแต่งานจริงเหมือนที่อบบอกมันพูดยากเพราะแบบแต่ละเคสอย่างเงี้ยเขาก็มี requirement แบบของคนไม่เหมือนกันจริงๆเหมือนเราว่าถ้าเกิดจะสมัครอย่างเงี้ยแบบเขาสมัครเป็นโปรเจกต์ใช่ไหมแล้วก็คือสามารถสมัครมากกว่า1โปรเจกต์ได้ก็คือเหมือนมันไม่ได้ปิดกั้นว่าเออเราสมัครที่นี่จะแบบสมัครได้แค่โปรเจกต์เดียวเพื่อแบบอาจจะมีโปรเจกต์ที่แบบเหมาะกับเรามากกว่าเพราะตอนแรกแบบเราสมัครไปอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีโปรเจกต์นึงก็ไม่ได้เพราะเขาต้องการหาคนที่แบบมีความรู้เรื่องแบบเทคนิคมากกว่านี้แต่เราพอเราไปสมัครอีกอันนึงก็ได้ก็เลยอย่าเพิ่งแบบท้อแท้ยังไม่ติดก็ไปสมัครเลยได้อยากรู้ว่าทำไมถึงอบกับแพรี่เรียนจบ finance มาแต่ว่าเลือกมาทำ CTA เป็นงานแรกอะถึงแม้อยู่เวเจอร์ใบแดงก็คือไม่ชอบ finance ไม่ชอบการแบบเคาะโมเดลอะไรไม่เอา IB แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้ตัวขนาดนั้นว่าแบบจะชอบทางไหนอะไรก็เลยมาลองแบบอะไรที่มันแบบกว้างๆก็เลยมาจบที่แบบ CTA แล้วคือมันก็ค่อนข้างลงตัวในทุกๆด้านเช่นว่าแบบบริษัทที่ดีแบบโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ generic ไปทางไหนทางนึงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบแบบตัวเลขเหมือนกันหรืออะไรแต่ว่าเหมือนถ้าเกิดถามว่าทำไมไม่สมัครคอนซัลท์ที่อื่นอะไรเงี้ยมาสมัครที่นี่ก็เขารู้สึกว่าแบบที่นี่เหมือนแบบเป็นโอกาสให้เราได้แบบเรียนรู้จริงๆว่าแบบแบบงานนี้เหมาะกับเราไหมและยิ่งมันเป็นแบบคอนแทรคด้วยเหมือนมันไม่ใช่แบบเป็นการแบบผูกมัดว่าเราจะต้องแบบติดงานนี้ไปกี่เดือนมันแบบเป็นโอกาสให้เราแบบเหมือนแบบทดลองมากกว่าแบบเราชอบไหมและคือเราก็แบบเหมือนมีเพื่อนที่เคยทำที่นี่มาก่อนเขาก็แบบบอกว่าแบบงาน CTA มันได้ทำอะไรมากกว่าที่เราคิดแบบได้ความรู้เยอะมากซึ่งพอไปทำจริงๆก็คิดว่ามันคุ้มค่าตอนแรกคือแบบทำอะไรแทบจะไม่เป็นแบบอะไรเงี้ยหรือว่าเรียนจบมาคือแบบคือที่นี่คือแบบตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาให้แบบทุกอย่างมันแบบเชฟไปในทางที่แบบคนเขาทำงานกันแบบนี้จริงๆอะไรก็เหมือนเป็นแบบ good start เนาะสำหรับใครที่แบบอยากเริ่มแบบไม่รู้ตัวยังไม่รู้ว่าอยากทำอะไรเราอยากเรียนรู้อะไรที่มันกว้างๆแล้วการทำ CTA ก็เป็น good start ที่ดีอะมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่กำลังเรียนอยู่หรือเปล่าสำหรับน้องๆที่แบบยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะไรเงี้ยก็คืออยากให้เห็นแบบ CTA เป็นทางเลือกนึงว่าแบบเรียนจบไปงานนี้ที่แบบทำให้เราได้ความรู้แบบมันช่วยจริงๆนะเพราะแบบตอนแรกเราก็แบบไม่รู้ว่าเราชอบอะไรใช่ไหมแต่หลังแบบที่ทำ CTA เสร็จแล้วเราก็แบบอยากลองไปทำงานแบบ full time ดูก็ไปสมัครคอนซัลท์ต่ออีกพอรู้สึกว่าเป็นงานได้ทำงานรอบด้านได้เรียนรู้เยอะแล้วแบบไม่ต้องใช้ตัวเลขอย่างเงี้ยเผื่อใครที่แบบไม่ชอบตัวเลขอะไรแล้วก็ถ้าใครอยากลองสมัครอย่างเงี้ยก็ให้ลองสมัครเลยเพราะว่าแบบมันแบบมีโปรเจกต์หลายด้านแล้วก็แบบสามารถสมัครได้เรื่อยๆก็สำหรับที่จะฝากให้น้องๆนะคะก็ก็ว่ามันเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ดีของแบบคนที่ยังไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนว่าแบบชอบอะไรอะไรเงี้ยมันช่วยเราหลายอย่างจริงๆคือแบบเรียนรู้เยอะทั้งสกิลที่แบบรู้สึกว่ามันสำคัญกับการทำงานอะเช่นแบบจดมินิทอย่างที่แพรี่พูดไปใช่ปะคือถึงแม้มันอาจจะดูเป็นงานที่แบบน่าเบื่อมากเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเอาจริงมันใช้สกิลเยอะนะที่ว่าเราต้องแบบเขาพูดอะไรมาแล้วเราต้องแบบทำให้มันแบบสั้นได้ใจความแล้วก็แบบต้องอะไรเงี้ยมันหลายอย่างอะอย่างที่แพรี่บอกก็คือสมัครไปเลยโปรเจกต์มันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบตลอดปีใช่ไหมถึงแม้ไม่ได้โปรเจกต์นี้ก็ไปโปรเจกต์หน้าได้แล้วก็ข้อดีอย่างที่แบบอาจจะไม่ได้พูดตอนนั้นก็คือเหมือนเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วทำโปรเจกต์หนึ่งใช่ปะจบไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เดินจะถูกไล่ออกแต่ว่าเราก็จะแบบสามารถแบบโรเทตไปที่อื่นได้รู้สึกว่าแบบดีมันดีอะไรเงี้ยโอ้ใช่เพราะตอนที่แบบตอนแรกที่เขาทำจบไปอย่างเงี้ยเขาทำงานใหม่ไปแล้วก็พี่เขาก็ยังโทรมาถามว่าแบบอยากทำโปรเจกต์นี้ต่อไหมเหมือนเขาก็แบบยังให้เราแบบทำได้อยู่ไม่ใช่แบบจบแล้วเราจะแบบไม่ทำเพราะว่าทุกอย่างแบบมันค่อนข้างแบบ flexible ที่เนี่ยวันแบบได้เข้าไปแล้วนะแบบมันคุยกันได้แบบถ้าอยากทำอะไรอะไรเงี้ยหลายอย่างใช่แล้วเหมือนแบบพวกคอนซอลแบบที่ BCG แบบทีมันก็เล็กใช่ไหมแบบคนไม่เยอะส่วนเหมือนแบบเราก็เหมือนได้แบบทำงานได้คุยกับทุกคนแล้วเหมือนคนทุกคนก็แบบแบบใจดีสังคมมันดีอย่างเงี้ยจริงปัจจัยหลักเลยที่รู้สึกว่าแบบแฮปปี้แล้วแบบถึงแม้มาทำงานที่ใหม่แล้วอะยังติดต่อยังนัดเล่นเกมกับพี่ๆที่เก่าอยู่เลยรู้สึกว่าแบบโชคดีมากจริงๆแบบที่ได้ทำที่นี่แบบพี่ๆแบบดีมากแบบวันศุกร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าสมมติว่าตอนที่ยังอยู่ที่ออฟฟิศอยู่อ่ะเขาก็จะมีแบบนั่งเล่นเกมกันอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีแบบคนที่อยู่แบบ BKK Office อะไรเงี้ยมาแบบแชร์นู่นนี่นั่งเล่นเ
กย์ซึ่งแบบคือมันไม่ใช่โอกาสที่จะหาง่ายๆที่จะแบบเจอคนที่แบบเก่งไงก็ขอบคุณมากเลยนะที่มาแชร์ประสบการณ์การทำงาน PT ที่ BCG ให้พวกเราฟังนะครับก็เชื่อว่ามันต้องเป็นประโยชน์กับน้องๆหลายๆคนที่อยากจะเริ่มทำคอนซัลท์หรือว่าคนที่อยากจะทำงาน CTA เลยเนาะก็ถ้ามีคำถามอะไรน้องๆสามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวเราอาจจะมาฝากถามแพรี่กับโอปีทีละกันเนาะได้ก็ขอบคุณมากเลยนะเพื่อนๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับบ๊ายบาย